ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่ทะเลหาดบ้านเพนะคะที่จังหวัดระยองนะคะช่วงส่งท้ายปีใหม่นะคะที่จังหวัดระยองนะคะถ้าสามารถร่วมกิจกรรมได้นะมีกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ทางบกนะคะทางน้ำก็จะเป็นมีการช่วงภาคกีฬาช่วงกีฬากลางวันนะคะก็จะเป็นมีการไต่กีฬาแล้วก็ว่ายน้ำข้ามเกาะค่ะส่วนกิจกรรมบันเทิงในช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของเสกโลโซวงนูโวแล้วก็ไม้พิลมพรพีเสด็จนะคะแล้วก็ล็อกเนวดายค่ะแล้วก็หินเหล็กไฟนะคะแล้วก็จะมีดารานักแสดงอีกคับข้างมากมายเลยนะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าดีนะคะมากกว่า100ร้านค้าค่ะแล้วก็ยังมีการประกวด5เวที5วันค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดธิดาชาวเลนะคะประกวดพระภัยมณีแล้วก็ประกวดแฟนซีลดโลกร้อนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้กับความอลังการเกี่ยวกับเรื่องการประกวดผีเสื้อสมุทรค่ะค่ะแล้วก็มีการเดินเที่ยวชมร้านค้าแล้วก็ชิมของอร่อยนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตมันๆค่ะค่ะเริ่มกันตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะคะคืออาทิตย์ที่6นะถึงวันพฤหัสที่10ธันวาคมนะคะบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพนะคะจังหวัดระยองนะคะใครที่ไม่มีธุระไปไหนหรือว่าที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็สามารถเข้าไปร่วมคอนเสิร์ตหรือว่าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลชายหาดบ้านเพได้เลยค่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะท่านสามารถเข้าไปชมข้อมูลต่างๆหรือว่ารับชมช่องทางการรับชมของช่อง8นะคะเข้าไปที่ Facebook ของช่อง8ที่C8นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android หรือว่าระบบ iOS ก็เข้าไปโหลดคำว่า Channel 8นะคะก็จะมีเลข8นะคะตัวสีม่วงๆสีม่วงชมพูอะค่ะก็โหลดขึ้นมานะคะท่านก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ได้เลยค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศลาวนะคะชาวลาวสามารถที่รับชมรายการแบบเรียลไทม์ในเวลาเหมือนประเทศไทยได้เลยค่ะท่านจะรับชมได้24ชั่วโมงเหมือนเวลาประเทศไทยได้เลยนะคะก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆนะคะมีพี่ๆทีมงานช่อง8จะนำเรื่องราวสาระดีๆมาให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะชมผ่านลูกกุนะคะก็เข้าไปที่ Ad Private Channel นะคะพิมพ์คำว่าไทย TV Network นะคะก็สามารถที่จะโหลดเรื่องโหลด Channel 8ขึ้นมาที่มือถือของท่านได้นะคะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CH8 ไทย TV ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะโทรมาที่เบอร์1800315145145นะคะหรือเบอร์0018008525390ค่ะเป็นเบอร์โทรฟรีนะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็โทรเข้ามาที่เบอร์029423319หรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์1800694545นะคะค่ะมี SMS นะคะคุณอนนท์นะคะจะซื้อมอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้นะคะจะดีไหมแล้วจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าครับค่ะอาจารย์คะคุณอนนท์ค่ะซื้อนะฮะคุณอนนท์ค่ะอีกรออีกสัก2เดือนกับ7วันจากนี้ค่ะวันนี้ไม่นับนะค่ะพรุ่งนี้เป็นวันแรกวันที่1ค่ะนะฮะนับไปพรุ่งนี้ก็คือนับไปอีก2เดือนกับ7วันก็ซื้อได้แล้วค่ะนะฮะการซื้อเขาเรียกว่าเลิกออกรถออกเรือนะฮะค่ะซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จองวันพฤหัสนะฮะขับรอบหลวงพ่อฤาษีเล้งดำค่ะท่านบอกว่าจองพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ค่ะจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสค่ะนะฮะใช้2วันนี้นะครับ
ซื้อออกสีขาวๆครีมๆหน่อยก็ดีนะคุณอนันต์จากหลังจากวันเนี้ยอีก2เดือนกับ7หลังจากวันนี้2เดือน7วันค่ะนะครับอาจจะเป็นวันที่8วันที่9ค่อยซื้อเอาใช่ไหมค่ะแต่ห้ามซื้อก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่งซื้อช่วงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาขึ้นมาค่ะปัญหาก็เดี๋ยวโบนัสออกก่อนค่อยซื้อใช่มั้ยคะรอหน่อยเพราะมันเป็นเลิกค่ะเป็นเลิกเป็นยามค่ะเป็นเลิกเป็นยามซื้อช่วงนี้ก็เงินเราก็จะติดจะขัดนะฮะแล้วก็อาจจะมีหลายเรื่องที่เกียจพูดค่ะเอาเป็นว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็รออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก็ได้รถใหม่แล้วค่ะค่ะก็ขอให้ได้รถใหม่สมใจนะคะต้องเน้นความปลอดภัยด้วยนะฮะค่ะสรุปง่ายๆก็คือซื้อช่วงไหนเราต้องปลอดภัยด้วยนะค่ะแล้วก็มีตังค์เก็บในกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเป็นมีพิธีเป่ายันนะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่34นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามีภาพให้ทุกผู้ชมได้รับชมกันเลยค่ะครับเป็นภาพพิธีเป่ายันนะคะขออนุญาตพี่ๆทีมงานส่วน SMS ก็ส่งได้เรื่อยๆนะฮะค่ะ4642828ผมก็จะทยอยตอบเรื่อยๆนะครับเอาสำหรับอันนี้จะเป็นภาพเป่ายันนะคะก็มีพี่ๆนะคะและอาจารย์หมอต่อค่ะมาช่วยกันจัดท่านมาจากโคราชนะฮะท่านเป็นพันเอกหมอต่อนะฮะเป็นอาจารย์หมอด้านกระดูกนะฮะท่านก็มาจัดโต๊ะมงสวงนะฮะนี่ก็มีอาจารย์อุเทนก็มาจากกำแพงเพชรค่ะนะฮะหลายๆท่านก็มาร่วมกันมีน้องจอมน้องจิ๊บนะฮะแล้วก็นะฮะก็มีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะฮะมาร่วมจัดโต๊ะมงสวงนะการจัดโต๊ะมงสวงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกไว้ว่าถ้าจัดโต๊ะมงสวงผิดจะมีเรื่องทันทีค่ะนะฮะเมื่อมีเรื่องทันทีเนี่ยท่านให้หลักการของการจัดโต๊ะเนี่ยนะฮะโต๊ะบวงสรวงเนี่ยหัวหมูต้องอยู่ทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกของโต๊ะไก่ต้มอยู่ทิศเหนืออันนี้เป็นหลักใหญ่ๆของท่านนะฮะท่านบอกจัดผิดจะมีเรื่องท่านพูดไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อสำรวยที่ผมได้นิมิตเป็นยักษ์ประจำสมเด็จองค์ปฐมท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะเป็นยักษ์คู่พระไทยของสมเด็จองค์ปฐมป้องกันภัยอันตรายทีนี้ผมก็ได้พระองค์นี้มานะฮะก็อาราธนาพ่อสำรวยท่านอยากจะอยู่ในองค์นี้ค่ะนะฮะแล้วก็ท่านคุมหุ่นพยนต์ทั้งหมดนะที่ผมปลุกเสกไว้นะฮะให้กับพี่ๆน้องๆ นะฮะที่เขามาหาผมก็พ่อสำรวยเนี่ยท่านจะคุมพ่อหุ่นพยนต์ทั้งหมดก็เลยบูชาไว้ที่บ้านด้วยนะฮะค่ะคำขำก็จะมาคอยต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะครับนี่ก็จะมีนะฮะน้องแอร์นะฮะน้องเอนะฮะมันจะแต่งงานแล้วไม่กี่วันนี้นะฮะอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีพี่การนะฮะพี่การนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็มีน้องสุเทพน้องจิ๊บน้องจอมก็มาจากกำแพงเพชรนะฮะก็มาเข้าพิธีกันนะฮะก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันทุกท่านนะฮะบางทีคนก็มาไม่ทันพิธีจะเริ่มก่อน10โมงนะฮะบางทีมาไม่ทันอันนี้พี่เขาไม่ทันก็ทำให้พิเศษหน่อยนะฮะค่ะบางทีอาจจะรถติดมาไม่ทันนะฮะพี่ผู้หญิงเมื่อกี้เขามีปัญหาตรงที่ว่ามีเสียงเข้ามาพูดในตัวเนี่ยประมาณ5เสียงค่ะนะฮะผมมาทำพิธีใช้บาทามบำบัดแก้กรรมพี่เข้าไปแล้วเขาก็มาเข้ารับเป่ายันแล้วก็เบาลงเรื่อยๆแล้วเกือบจะหายเป็นปกติแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วค่ะเขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียงน้อยแล้วก็พวกเจ้ากรรมในเวรนะฮะพวกนี้ก็เขาจะมารบกวนมันเป็นกรรมเก่านะฮะนี้สำหรับเงินในพิธีเนี่ยก็จะไปส่งไปที่วัดทุ่งหลวงใช่นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านส่งจดหมายมาที่บ้านผมว่าวัดทุ่งหลวงเป็นวัดของครูบาธรรมชัยค่ะนะต้องการจะครูบาธรรมชัยท่านสร้างกุฏิสำหรับที่พักของสงฆ์ค่ะเป็นพื้นช่วงพื้นนะคะตั้งแต่ปี2523กุฏิจะพังแล้วเพราะพวกมันจะกินนะท่านก็เลยส่งมาจดหมายมาผม
ก็ขออนุญาตบอกบุญกับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมบุญทำบุญทำกุศลกับวัดทุ่งหลวงวัดของครูบาธรรมชัยซึ่งเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะเขาเรียกสหธรรมิกนะฮะแล้วก็เป็นครูบาธรรมชัยเป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยด้วยนะฮะท่านเก่งเรื่องรักษาโรคนะเพราะท่านรักษาโรคให้ครูบาศรีวิชัยด้วยแล้วก็ท่านหลวงพ่อฤาษีท่านได้ยกย่องครูบาธรรมชัยว่าท่านเก่งเรื่องทิพจักขุยานอย่างเยี่ยมยอดเลยในยุคนี้นะฮะไม่มีใครเกินครูบาธรรมชัยอันนี้เป็นเบอร์ที่ติดต่อวัดทุ่งหลวงนะคะนี่เบอร์วัดทุ่งหลวงนะฮะค่ะขอบคุณพี่ทีมงานนะคะก็0534708223แล้วเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเลขบัญชีนะฮะค่ะเลขบัญชีพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมส่งไปที่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเลยค่ะใช่ค่ะสมัยก่อนครูบาธรรมชัยเป็นเจ้าอาวาสพระอธิการอินคำเนี่ยท่านเป็นรองเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วแต่อายุมากแล้วนะค่ะนะฮะท่านเป็นพ่ออรหันต์แล้วนะครูบาอินคำเนี่ยนะฮะผมเคยไปกราบท่านแล้วก็ท่านเกี่ยวกับทำพิธีมีเทียนด้วยนะเทียนสะเดาะต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็ตรวจดวงชะตาแม่นด้วยนะฮะงั้นแม่พี่น้องสามารถไปกราบได้ที่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยนะฮะเลขบัญชีนะฮะ458-016-9367 458-016-9367นะครับอันนี้พี่ค่ะท่านก็เอากระเป๋าโทรศัพท์มาให้ท่านจันเอเจิมให้นะคะก็ผมก็ขอบารมีของเรียกเงินสมเด็จองค์ปฐมท่านเจิมให้นะฮะบารมีพระบารมีพระท่านนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถร่วมบุญได้นะฮะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์อานิสงส์ของการซ่อมแซมกุฏิสงฆ์เนี่ยเขาเรียกวิหารทานก็เป็นเหตุให้เรามีบ้านมีวิมานอยู่เบื้องบนด้วยนะฮะใหญ่ๆโตๆแล้วก็ที่อยู่อาศัยเราไม่ขาดแคลนแล้วกันนะฮะคุ้มยังได้ช่วยลูกช่วยหลานเหมือนกันนะฮะอันนี้ส่งวิหารทานนะฮะทำให้เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะครับก็ร่วมบุญทำที่เราไม่เดือดร้อนนะฮะก็ทำบุญกับพระสงฆ์นี่ก็จะได้บุญมากนะฮะแล้วก็นะฮะผมก็ขึ้น SMS ให้บอกอีกทีนะฮะพระอธิการอินคำกรุงธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย458-016-9367ค่ะนะครับท่านจะไปซ่อมแซมเรือนพักสงฆ์นะคะช่วงพื้นแล้วก็ช่วงโครงสร้างช่วงล่างนะคะของวัดทุ่งหลวงนะคะนะอันนี้ก็ทำพิธีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณพ่อน้องเจท่านก็มาจากภาคใต้นะฮะค่ะมาจากภาคใต้ท่านก็เก่งในเรื่องก่อสร้างมากเลยนะค่ะเก่งในเรื่องก่อสร้างนะฮะอันนี้ควายกับลูกตำขำอันนี้ค่ะเราก็รวบรวมเงินที่ได้นะคะไปส่งให้วัดทุ่งหลวง 6,160 บาทแล้วก็ไปปล่อยปลาค่ะเพราะว่าเราก็ได้ปล่อยปลาพี่ๆน้องๆในที่ร่วมพิธีนะฮะร่วมกันบริจาคกันนะฮะส่งไปที่วัดทุ่งหลวง 6,000 กว่าใช่ไหมฮะปล่อยปลาปล่อยปลาก็ 3,0003,650 ค่ะก็เกือบ 4,000 นะค่ะพอดีทางกำแพงเพชรอะค่ะน้องๆกำแพงเพชรก็รวบรวมมาได้อีกน้องจิ๊บนะฮะน้องจิ๊บไปปล่อยปลาให้ค่ะแล้วก็ทางเนี่ยค่ะไปปล่อยปลาเพิ่มน้องเออาจารย์อาคมใช่ไหมใช่ค่ะไปส่งไปวัดทุ่งหลวงนะฮะค่ะอันนี้อาจารย์จิ๊บนะคะไปทำพิธีปล่อยปลาน้องจิ๊บนี่ก็อันนี้ส่งไปที่วัดทุ่งหลวงค่ะ6,160 บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคุณการนะคะส่งเพิ่มไปอีก500บาทเพื่อที่จะร่วมทำบุญนะคะครับค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากแล้วก็อยากให้ทุกท่านโมทนาบุญกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันต่อไปเลยไหมคะมันเป็นภาพแก้กรรมค่ะเป็นภาพที่ลูกศิษย์มาหาท่านอาจารย์เอตาทิพย์เพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีบาทาบำบัดให้อ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะอันนี้จิ๋วใช่ไหมอาจารย์อ้อบรรยายค่ะนะเป็นการเหมือนกับเป็นพลังค่ะให้รูปร่างค่ะเรื่องรูปร่างแล้วก็เรื่องสัดส่วนค่ะหลายท่านเนี่ย
พอหลังจากได้ทำแล้วเนี่ยวิชาบาธรรมบำบัดของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแขนขาก็รู้สึกว่ากระชับขึ้นนะคะมันเป็นความเชื่อนะคะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook นะคะเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหรือว่าดำขำตาทิพย์นะคะจะมีเรื่องราวแล้วก็ภาพนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบเยอะๆเลยค่ะพอหลังจากทำเสร็จอาจารย์เอท่านก็จะลงยันแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะเหมาะสมกับยันอะไรนะคะนี่น้องจิ๋วจะมาก่อนจะแบบตัวปวบๆมากเลยอ่ะเนี่ยอาจารย์เอเอาอะไรมาวางไว้ที่ศีรษะคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกประคดรัดเอวของหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารปูนนะฮะท่านใส่ไว้ที่ตัวนะฮะแล้วก็ผมก็ได้รับประคดรัดเอวอันนี้มานะฮะก็เราก็ต้องกราบขอบคุณพี่แป๊ะใช่ไหมท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ท่านก็นำประคดของหลวงปู่มาให้นะครับแล้ววันนั้นก็มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ท่านก็นอนที่เตียงของท่านเป็นปกตินะฮะมรณภาพไปแล้วหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารปูนอยู่จังหวัดอยุธยาอันนี้วิชาปฐมบำบัดเนี่ยบางคนก็ให้เหยียบที่หัวนะเพื่อเรียกเงินเป็นความเชื่อนะฮะบางคนก็ให้เหยียบตามตัวเพื่อเสริมสวยนั่นแหละนะฮะบางถ้าเหยียบหลังนี่ก็จะเป็นการส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีเขาเรียกเหมือนกับการแก้กรรมนะฮะลักษณะนี้ก็จะเป็นการเหยียบตรงช่วงต้นขานะคะช่วงเซลลูไลท์มันก็จะแบบเซลลูไลท์ที่ต้นขาเป็นก้อนๆอย่างนี้มันก็จะแบบหายไปอะค่ะจากคนที่แบบเคยจะบีบแล้วแบบมีเนื้อที่ขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความรู้สึกได้ว่าตรงเซลลูไลท์ตรงนั้นมันหายไปแล้วเจี๊ยบใช่ไหมเนี่ยน้องเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบผมขอยอดตอบ SMS นะอันนี้น้องเจค่ะน้องเจอันนี้น้องเจค่ะน้องเจเจไม่หยุดสวยกันนะนะเดี๋ยวส่งไปประกวดนะนะค่ะส่งไปประกวด SMS คุณพิมพานะคะเกิดที่8สิงหา17ค่ะหลังปีใหม่จะเจอเนื้อคู่ต้องสักหลังวันที่17กุมภาจะดีค่ะเพราะว่าดวงก็เจอใช่ไหมคะต้องหลัง17กุมภาก่อนเพราะว่าดวงเรื่องคู่จะเปิดช่วงนั้นตอนนี้ก็คบกันไปก่อนเจอใครที่เรารู้สึกว่าเรื่องคู่เนี่ยเราก็คบไปก่อนค่ะแต่ดวงจะเปิดช่วง17กุมภาเป็นต้นไปนะฮะนะฮะนี่ก็น้องเจี๊ยบเหรอเนี่ยน้องจิ๋วค่ะน้องเจเจเหรอจิ๋วมั้งหลายท่านงงไม่ได้นะหลายท่านมากเลยงงค่ะน่าจะเป็นน้องเจค่ะอันนี้จิ๋วใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้องจิ๋วแล้วค่ะจิ๋วบาธาบำบัดไม่ใช่เป็นการแบบกระชับรูปร่างอย่างเดียวจะเป็นการแบบเป็นเหมือนแก้กรรมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แก้กรรมด้วยค่ะอันนี้อ๋อนี่สักยันให้เลยค่ะใช่ไหมพี่ที่ไหนเนี่ยอันนี้คุณพ่อค่ะคุณพ่อของน้องเจอ๋อคุณพ่ออืมคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณพ่อครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นคุณการนะฮะคุณการให้พี่การเท้าเหยียบพี่การพี่การอยากให้เรียกเงินนะฮะใช่ค่ะก็เลยทำให้พี่การเขาเพราะว่าเขามีโชคมีลาภเยอะอ่ะอันนี้อาจารย์เขาก็อันนี้อาจารย์ปานีค่ะอาจารย์ปานีนี่ผอมลงเยอะแล้วนะค่ะก็เรียกว่าชุดแต่งงานนี่ต้องตัดใหม่เลยใหม่สองรอบน่ะใช่ค่ะผอมเกินอ่ะเหยียบลงไปอีกสองนิ้วอ่ะไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะต้องตัดใหม่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้มาเหยียบอีกไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะต้องตัดนี่เป็นความเชื่อนะเขาอยากจะทำให้ตัวเนี่ยเขาอยากให้เหยียบเนี่ยให้เหยียบให้หน้าเลี้ยวทำให้จมูกโด่งทำให้เอวยุบค่ะ
ทำให้ตัวสูงอะไรเนี่ยเขาในหมวดเสริมสวยเขานั่นแหละนะฮะความเชื่อแขนกระชับไงฮะต้นแขนกระชับมากเลยฮะนะฮะหน้าก็จะเรียวไม่ต้องไปทำศัลยกรรมเลยฮะแล้วก็แต่คนนึงมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันเป็น15นาทีได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะมันต้องใช้พลังนะฮะอย่างนี้ก็อันนี้ครอบครัวของน้องออยค่ะครอบครัวน้องออยอันนี้คุณแม่เขานะคะมาอ่ะคุณพิพัฒน์26กุมภา19ดวงในปีหน้าจะมีเรื่องไหนที่ต้องระวังบ้างครับระวังเรื่องคำพูดกับเรื่องความรักสองเรื่องนะฮะค่ะเรื่องคำพูดกับเรื่องความรักหาพระพิฆเนศกับหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้แขวนคอไว้ก็ได้นะฮะค่ะดวงชะตาก็คุณพิพัฒน์จะดีกว่านี้นะครับนะฮะก็ตอบเรื่อยๆค่ะนะฮะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะ SMS 4642828ค่ะก็เป็นภาพพิธีเป่ายันนะคะจักรพรรดิครั้งที่34นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ขอฝากนะครับพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่5ค่ะครั้งที่5นะคะวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่6นี้ค่ะนะฮะก็เปิดบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะเปิดบ้านก็2โมงเช้าค่ะนะครับแล้วก็รายละเอียดก็โทรมาที่มือถือผมมีเถื่ออาจารย์ออกสอบถามรายละเอียดนะครับนะสำหรับรายการเนี้ยนะฮะถ้าเกิดดูไม่ทันนะหรือส่ง SMS ไม่ทันนะครับก็โทรมาหลังเวลาได้นะครับทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์ออกนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานช่วยขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะฮะสำหรับคาถาจักรพรรดิเนี่ยเป็นคาถาที่ผมได้รับนิมิตนะจากพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าให้ท่องคาถานี้ไว้จะแก้กรรมด้วยแก้กรรมก็หมายถึงว่าคนที่ป่วยจากเจ้ากรรมในเวรนะฮะแล้วก็จะทำให้ร่ำรวยนะฮะเราท่องได้เรื่อยๆเลยหรือตื่นมาเนี่ยอย่างน้อยท่องสัก10จบก่อนนอนก็ท่องสัก10จบอันนี้อย่างน้อยนะนะฮะบางคนท่องเรื่อยๆตลอดเวลาเลยแก้กรรมไปด้วยเรียกเงินไปด้วยนะฮะอาจารย์ออลองให้ท่องเหรอคะลองท่องดูสินะฮะเอิญผมใช้เสียงเยอะหน่อยนะฮะอาจารย์ไปเล่นคอนเสิร์ตมาฮะต้องจิตหน่อยอะคะต้องจิตเขาเรียกมาขามป้อมสมุนไพรไทยนะคะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ฝากไว้นะคะเป็นคาถาจักรพรรดินะคะเป็นคาถาที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะนิมิตมานะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนำไปท่องแล้วก็มีโชคมีลาบกันหลายๆคนนะคะก็ท่องก็คือสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะนะคะท่านก็สามารถที่จะท่องได้ทั้งวันเลยค่ะถึงว่าถ้าท่านมีโอกาสก็จับภาพพระไว้ตลอดแล้วก็ท่องคาถานี้ไว้ตลอดค่ะไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิแล้วก็เอามือประสานกันนะมันเมื่อยค่ะก็ชักกลางวันเย็นท่องได้ตลอดเลยค่ะพระพุทธรูปเป็นสำคัญค่ะคนเราเนี่ยถ้าตายไปแล้วนึกถึงพระพุทธรูปไม่มีตกนรกหรอกค่ะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรานึกว่าเรากดพระพุทธรูปไว้ในอกเนี่ยนะฮะนึกว่าเราหาพระพุทธรูปสัก5นิ้วมากอดไว้นะฮะเพ่งให้ชินๆนะฮะทำบ่อยๆท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยดีนะฮะเรียกเงินไปด้วยแก้กรรมไปด้วยตายไปแล้วก็ไม่ตกนรกคารวะก็เป็นพระอรหันต์ได้หลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านยืนยันไว้เพราะว่าจิตสุดท้ายคนเราอยู่ที่จิตสุดท้ายเป็นสำคัญว่าจิตสุดท้ายเรานึกถึงอะไรนะฮะก็ใช่เราก็ต้องฝึกให้เป็นชินไปเรื่อยๆะนะฮะวางก็นึกถึงพระพุทธรูปกอดพระพุทธรูปไปนะครับก็จะดีนะฮะไม่ใช่ว่าวางปุ๊บเห็นพระเดินไปไหนกระโดดไปกอดอันนี้ไม่ได้นะพระพุทธรูปอันไม่ใช่พระสงฆ์อาจารย์ก็เห็นภาพเหมือนกันไงอาจารย์ออกเห็นอาจารย์เอบอกให้กอดพระพุทธรูปกอดพระพระพุทธรูปที่เป็นองค์อะค่ะไม่ใช่นั่นเป็นพระสงฆ์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวท่านก็อาจจะมีอะไรลอยมาก็ได้นะคะค่ะท่องไว้นะคะสัมมาสัมพุทธศาสตร์สัสเนโตโสทายะค่ะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเทสงานที่หาดบ้านเพค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็การแสดงของดาราภาพดารานักแสดงอีกครับขั้นนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อสินค้ามากมายนะคะมีกว่า100ร้านค้านะคะแล้วก็ยังไปร่วมดูแล้วก็ร่วมชมการประกวด5วันนะ5
เวทีนะคะของหาดบ้านเพนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดธิดาชาวเลประกวดภาพไพมณีหรือว่าประกวดแฟนซีโลกร้อนนะคะแถมด้วยมีการประกวดที่หลายท่านยังคงติดตามก็คือมีการประกวดผีเสื้อสมุทรค่ะแล้วก็ห้ามพลาดนะมีการร่วมเดินแล้วก็ชิมของอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตแบบสุดมันนะคะวันที่จะเริ่มงานก็คือวันอาทิตย์ที่6ค่ะถึงวันพฤหัสที่10นะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพนะคะจังหวัดระยองค่ะขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆแล้วมาร่วมสนุกกันส่งท้ายปีใหม่ค่ะค่ะสำหรับระยองเนี่ยนะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ค่ะนะครับก็มีเกาะเสม็ดนะฮะแล้วก็มีเป็นวรรณคดีนะครับพระอภัยมณีใช่ค่ะนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะไปหาผีเสื้อสมุทร ก็งานนี้แหละนะฮะเหมาะสมมากเพราะว่าเขากำลังจะประกวดพอดีไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพระอภัยอยู่ที่นั่นค่ะผีเสื้อสมุทรก็ต้องรีบตามไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นพระอภัยมณีอยู่ที่ไหนผีเสื้อสมุทรก็ต้องตามไปที่นั่นค่ะตัวจริงแล้วตัวจริงเสียงจริงใช่ค่ะตัวจริงเสียงจริงของพี่เสื้อสมุทรก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้หลายท่านเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะคะเป็นการเหมือนกับเป็นการได้หัวเราะแล้วก็เป็นการได้ร่วมสนุกอีกแบบหนึ่งอะค่ะค่ะก็ไปเที่ยวได้ทั้งบ้านเพใช่ค่ะแล้วก็ข้ามเรือไปก็เกาะเสม็ดละค่ะนะฮะก็ลองดูก็เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวก็ได้นะคะช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆท่านได้มีโอกาสได้พักร้อนแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะมีโบนัสก็ได้เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยพักผ่อนให้กับตัวเองค่ะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วถ้าโบไม่นัดล่ะคะโบนัดถ้าโบไม่นัดทำไงถ้าโบไม่นัดเราก็ไปเองค่ะเราเป็นคนเดียวก็ได้อาจารย์โบไม่นัดก็ไปคนเดียวแล้วกันนะครับอาจารย์คอหายแล้วเหรอคะเจ็บขาเจ็บคอแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะได้เป็นต่อไหมคะอาจารย์พ่อมาขำป้อมช่วยเหลือเพื่อกูลนะฮะสำหรับรายการเราก็เป็นรายการสดนะฮะที่ได้รับความเมตตากรุณาปานีนะฮะจากพี่ต่อนะพี่ต่อพี่ๆสุดหล่อของเรานะท่านผู้อำนวยการช่อง8นะฮะก็รายการสดออนแอร์ไปที่อเมริกาด้วยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ต่างประเทศหลายประเทศเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ทั้งในประเทศไทยทั้งในต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องก็ดูได้ทุกเชื้อชาติศาสนาถ้าแปลภาษาไทยออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคนมีค่ะที่เมืองนอกเขาก็ดูได้เป็นภาษาไทยนะคะที่อยู่อเมริกาก็ดูเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พี่ๆที่อยู่ที่อเมริกาก็รับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะก็นั่งชมกันอยู่ก็สวัสดีพี่ๆต่างชาติเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องไงเขามีช่องของเขามีช่องของไทยเลยค่ะมีหนังไทยด้วยตอนที่เราอยู่อเมริกาก็จะมีหนังไทยให้เราดูนะคะอาจารย์เหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยค่ะมีแบบมีสารคดีมีหนังที่แบบเหมือนกับที่เราอยู่ที่เมืองไทยเลยค่ะแล้วก็ยังแบบดีเนอะขนาดเราไปอยู่อเมริกาเรายังได้รับชมเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สาระดีๆจากทางเหมือนเมืองไทยเลยค่ะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะฮะก็คนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะนะฮะจะอยู่ในประเทศใดก็ตามค่ะนะฮะก็ด้วยรักและผูกพันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับคนไทยเป็นรักกันไงใช่ค่ะนะฮะรักกันแล้วก็ต่างชาตินะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทุกเชื้อชาติเลยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีความสุขค่ะเพราะเขาเรียกสยามเมืองยิ้มค่ะนะฮะเพราะนั้นเมื่อสยามเมืองยิ้มเนี่ยก็มาแล้วก็หนึ่งขนมก็เยอะอาหารก็เพียบนะฮะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามใช่นะฮะเพื่อให้เงินทองไม่รั่วไหลเพราะแม่พี่น้องก็เที่ยวเมืองไทยให้ทั่วซะก่อนค่ะนะไม่ไปไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้ทุกจังหวัดเลยมีของดีทุกจังหวัดนะครับแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินนะฮะวัฒนธรรมเราแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีวัฒนธรรมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวของเขาแล้วก็แถมยังมีคำขวัญของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะที่เมืองไทยอ่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่ไม่มีประเทศไหนที่จะเหมือนเมืองไทยค่ะผมเคยถามผู้ใหญ่หลายคนนะที่ไปอยู่ต่างประเทศนะฮะเขาก็จะเหงาใช่ค่ะแล้วก็เขาก็บอกบางทีผู้ใหญ่หลายคนก็ไปหลายประเทศแล้วเขาบอกโอ้สู้เมืองไทยไม่ได้ใช่เมืองไทยนี่อยู่แล้ว
คล่องเลยกินข้าวแบบแป๊บเดียวมีหน้าบ้านหมดแล้วมีข้าวของขายเต็มเลยในเมืองนอกนี่ต้องขับรถเป็นกิโลกิโลกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมของเขาก็มันแตกต่างจากเราเยอะค่ะเราไปตอนแรกก็สนุกแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงเมืองไทยเหมือนเดิมอะค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินของทางต่างประเทศเนี่ยอ้อเชื่อว่ารสชาติมันก็อาจจะไม่เหมือนกับเมืองไทยนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรสดๆเลยค่ะแต่อย่างที่นู่นเนี่ยเขาก็ได้มีการเหมือนกับกว่าจะเขาจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปอะค่ะการความสดของสมุนไพรพวกนั้นก็จะอาจจะไม่เหมือนทำสดๆที่เมืองไทยอะค่ะครับก็ใกล้แล้วมั้งเวลาใกล้หมดแล้วมั้งพี่เดี๋ยวถามพี่ทีมงานก่อนนะฮะก็เราก็พูดคุยเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ใกล้วันพ่อแล้วใช่ค่ะนะฮะผมก็ขอนะฮะขอนะฮะเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศไทยทั้งที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะก็อยากจะรวมดวงใจทุกดวงนะฮะก็ถวายพระพรนะฮะพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ท่านจะได้ปกปักรักษานะฮะลูกหลานชาวไทยต่อไปนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองนอกเมืองไทยที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะเพราะว่าเมืองไทยนี่โอ้อยู่ได้ทุกเชื้อชาติเลยนะฮะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะเมืองไทยรักในหลวงค่ะพี่ๆที่อยู่ที่อเมริกาก็ส่งไลน์มาว่าที่อเมริกาเนี่ยมีการติดโบสเตอร์ขนาดใหญ่มากเลยเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเมืองไทยเมืองนอกนี่รักเมืองรักใช่ค่ะในหลวงนะฮะแล้วรักราชวงศ์ทุกพระองค์หลายท่านส่งภาพมาให้แบบเขามีความแบบปิติแบบคือน้ำตาเขาจะไหลอะค่ะพอเขาแบบเขาเห็นภาพแล้วเขาก็แบบนึกถึงเมืองไทยแล้วก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านนะคะครับพระท่านบารมีท่านก็นะฮะมาปกปักประสบนิกรใช่ค่ะนะฮะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนประเทศไหนค่ะนะฮะก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำอาจารย์อ้อสังเกตไหมค่ะบางทีบารมีของพระเจ้าอยู่หัวเรานะบ้านบางบ้านที่บูชารูปพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะค่ะบางบ้านไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้ค่ะแต่ว่าภาพท่านไม่ไหม้ค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ท่านไม่ไหม้ท่านนั้นบารมีสูงมากค่ะนะฮะเราก็จงภูมิใจค่ะนะฮะที่เราเป็นลูกหลานในหลวงค่ะนะฮะเป็นลูกหลานพระราชินีค่ะนะฮะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะท่านก็เหมือนกับว่าคุ้มครองเราค่ะนะให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะเมืองไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของใครค่ะนะครับได้บารมีของบุรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะปกปักรักษามาตั้งแต่โบราณกาลค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่จะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศจงภูมิใจนะฮะที่เราเป็นคนไทยค่ะนะครับแล้วก็ขอให้รักกันเหมือนเดิมค่ะรักกันความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่เมตตาะนะจะทำให้ความรักความเอื้อเฟื้อคนที่อยู่ผมกับจันอ้อเนี่ยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เขาเชิญไปต่างประเทศนะฮะที่อเมริกาเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพี่ๆทุกคนเลยะนะฮะไม่งั้นเราจะกินข้าวพี่ๆเขาก็หาข้าวมาให้กินใช่นะฮะแล้วก็ดูแลอย่างดีะนะผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะมาณที่นี้ด้วยนะครับก็คนไทยไปไหนก็ไม่มีอดตายใช่ค่ะใช่ไหมก็มีพ่อแม่พี่น้องอยู่กันเยอะค่ะอยู่กันทั่วโลกอ่ะค่ะใช่ไหมฮะถึงแม้จะไม่รู้จักกันถึงแม้เราอยู่ที่นู่นเราไม่รู้จักพี่ๆเขาเขาก็แบบดูแลเราไทยด้วยกันใช่ดูแลเราเต็มที่เลยค่ะใช่ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะครับได้รับความเมตตาพี่ๆทุกท่านเลยค่ะนะครับค่ะก็ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่าค่ะนะฮะเที่ยวเมืองไทยแล้วจะรู้ว่ายังมีสิ่งดีๆอีกเยอะค่ะนะฮะอย่างระยองนี่ก็ใช่ค่ะผีเสื้อสมุทรแล้วนะฮะก็ทีนี้จะได้รู้เรื่องว่าสุสาครผีเสื้อสมุทรมีจริงหรือเปล่ามีพระอภัยด้วยค่ะปวดพระอภัยด้วยค่ะ
มีพระอภัยมณีด้วยนะครับค่ะเดี๋ยว SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับค่ะส่งมาได้เรื่อยๆผมพูดไม่มีเสียงก็ให้อาจารย์อ้อพูดแล้วกันได้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะแล้วผมขออนุญาตดีกว่าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนี่นะฮะพ่อกุมภันนะฮะอธิบดีกุมภันที่ได้นิมิตมานะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการพี่ต่อเนี่ยนะฮะทีวีช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยนะฮะก็ขอบารมีพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะที่ชมช่อง8นะฮะก็ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญตลอดไปนะฮะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่ดีๆนะฮะอันไหนดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปรวยๆนะหมดหนี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอจันอ้อลูกดำขำนะขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลา 1:00 ถึง 3:00 ค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ